วันนี้เรายังคงอยู่ที่เดิมนะคะที่คลอง6วัดปัญญานันทารามค่ะสถานที่อย่างนี้นะคะก็เป็นสถานที่รวมใจชาวพุทธค่ะที่มาปฏิบัติธรรมกันเป็นจำนวนมากแล้วก็ยังเป็นสถานที่ที่มีน้องๆนักเรียนนักศึกษามาทัศนศึกษากันเป็นประจำเลยค่ะถูกต้องแล้วล่ะครับนอกเหนือจากการเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธแล้วนะครับที่นี่ยังมีการจำลองสังเวชนียสถานจากประเทศอินเดียไว้ด้วยอย่างที่แรกเลยนะคะด้านหลังของบอลและกุ๊บกิ๊บนะครับคือเสาอโศกครับสัญลักษณ์ของแดนประสูติของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเสาอโศกที่นี่นะครับจะมีความพิเศษตรงที่ปกติแล้วกุ๊บกิ๊บครับด้านบนของเสาอโศกเนี่ยก็จะเป็นรูปสิงห์แต่ที่นี่เนี่ยเป็นรูปช้างเผือกชูดอกบัวการที่เป็นรูปปั้นช้างเผือกชูดอกบัวนะคะต้องบอกว่ามีที่มาที่ไปค่ะเพราะว่าถ้าย้อนไปนะคะพระนางสิริมหามายาค่ะทรงมีพระสุบินนิมิตนะคะว่ามีช้างเผือกมาเดินรอบเตียงเนี่ย3รอบนะคะเสร็จแล้วค่ะก็หายเข้าไปในพระอุทรนะคะพระโหราธิบดีก็เลยทำนายว่าพระองค์นั้นจะทรงมีพระครรภ์ค่ะอ่ะนั่นก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นของสัญลักษณ์ดินแดนประสูติแห่งนี้นะครับเอาแค่เป็นน้ำจิ้มพอเดี๋ยวกลับมานะครับเจอข้อมูลเชิงลึกมากกว่านี้ของสังเวชนียสถานที่อื่นๆอีกไปติดตามกันเลยค่ะคุณผู้ชมมาแล้วนะครับจากการไปติดตามข่าวสารรอบรั้วอาเซียนในช่วงอาเซียนอัปเดตครับและตอนนี้บอลกับกุ๊กกิ๊บเนี่ยพาคุณผู้ชมเดินจากเสาอโศกนะฮะมาอยู่บริเวณด้านหน้าพุทธมหาเจดีย์หรือว่าพุทธคยาจำลองภายในวัดปัญญานันทารามครับความพิเศษของพุทธเจดีย์แห่งนี้นะคะคือคุณผู้ชมค่ะสามารถเข้าไปศึกษาธรรมานะคะด้านในของพุทธเจดีย์นี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะถูกต้องแล้วล่ะครับที่สำคัญก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นองค์จำลองอย่างที่เห็นแต่ขนาดเนี่ยสร้างเทียบเท่าของจริงเลยค่ะนอกจากขนาดที่เรียกว่าเทียบเท่าของจริงแล้วนะคะบริเวณด้านหน้าพุทธเจดีย์ค่ะยังมีรูปจำลองของหลวงพ่อปัญญาอยู่ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะชมไปที่พุทธมหาเจดีย์จำลองมาแล้วนะคะเดินมาใกล้ๆอีกไม่ไกลค่ะมาอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่มีความสำคัญมากเช่นกันแม้ว่าสถานที่ที่เราอยู่กันตอนนี้สถานที่จำลองแห่งนี้นะคะจะไม่ได้อยู่ในหนึ่งในสี่สังเวชนียสถานก็ตามค่ะแต่ที่นี่คือการจำลองกุฏิพระพุทธเจ้านะคะที่พระองค์ทรงเคยจำพรรษาอยู่ค่ะซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาคิชฌกูฏอยู่ภายในเมืองราชคฤห์ค่ะที่นี่นะครับมีความสำคัญในแง่ที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยเสด็จมาประทับจำพรรษาที่กุ๊บกิ๊บได้บอกไปนะครับก็จะอยู่ในช่วงของพรรษาที่3 5 7นะครับแล้วก็พรรษาสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันปรินิพพานครับเวลาเรานึกภาพถึงกุฏิที่พระองค์ทรงเคยจำพรรษาบางคนอาจจะมีภาพว่าโอ้โหต้องเป็นกุฏิที่ใหญ่โตอลังการขนาดนั้นนะคะแต่พอมาเห็นสถานที่จำลองแห่งนี้แล้วบอกได้เลยว่าเรียบง่ายกระทัดรัดแล้วก็สมรรถะอย่างมากค่ะความสำคัญของกุฏิจำลองแห่งนี้นะคะที่เราบอกว่าตั้งอยู่บนยอดเขาคิชฌกูฏแล้วเนี่ยยังมีอีกชื่อหนึ่งเขาบอกว่าเพราะว่ายอดเขาคิชฌกูฏนะคะล้อมรอบไปอีก5ภูเขาเขาเลยมีชื่อหนึ่งว่าเบญจคีรีนครค่ะประเทศไทยก็มีเขาคิชฌกูฏอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีบอลเคยขึ้นไปแล้วครับข้างบนก็จะมีรอยพระพุทธบาทมีหินรูปบาทก็มีที่ให้เราทำบุญอะไรอย่างนี้ประชาชนศรัทธามากนะเพราะว่าเขาต้องขึ้นตั้งแต่เช้ามืดเลยไม่ใช่เช้ามืดสิตีสองไม่เรียกว่าเช้ามืดดึกเลยแต่กว่าจะขึ้นถึงเนี่ยก็เช้า
เรานั้นพาคุณผู้ชมมาภายในบริเวณที่เรียกว่าสารนาถซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดปัญญานันทารามแห่งนี้ครับที่แห่งนี้นะคะยังคงอยู่ในหนึ่งใน4สังเวชนียสถานค่ะที่เป็นสถานที่สำคัญนะคะของพุทธศาสนานะคะสถานที่แห่งนี้ค่ะเป็นสถานที่สำคัญเพราะว่ามีการแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรย้อนไปในสมัยพุทธกาลนะคะเป็นครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าค่ะได้แสดงธรรมนะคะตั้งอยู่ภายในปาอิสิปตนมฤคทายวันภายในเมืองพาราณสีค่ะถูกต้องแล้วล่ะครับแล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบนะครับขนาดของสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งธรรมะเมฆสถูปนะครับถือว่าเป็นศาสนสถานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่เคยไปเห็นมาแล้วจะเห็นว่าของจริงเนี่ยใหญ่อลังการมากใช่เต็มพื้นที่ใหญ่เลยอย่างนี้ถูกต้องครับและด้วยความที่ว่าในสมัยพุทธกาลสถานที่แห่งนี้เป็นที่แรกที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมเป็นครั้งแรกดังนั้นวัดปัญญานันทารามก็เลยใช้องค์จำลองของธรรมะเมฆสถูปนี่แหละเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ปฏิบัติธรรมของศาสนิกชนที่เข้ามาภายในวัดใช่ค่ะภายในบริเวณนี้นะคะถ้าใครได้มาเยือนนะคะก็จะร่มเย็นไปด้วยมากมายนะคะแล้วก็มีสถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมค่ะและตอนนี้บังกับคุกกิฟนะครับก็พาคุณผู้ชมมาถึงสถานที่ที่เรียกว่ามหาปรินิพานวิหารครับซึ่งของจริงเนี่ยสถานที่แห่งนี้ก็จะตั้งอยู่ภายในป่าสาระหรือว่าสาระวโนทยานนะครับในเมืองกุสินารานั่นเองครับสถานที่แห่งนี้นะคะก็เป็นหนึ่งใน4สังเวชนียสถานสำคัญค่ะความสำคัญพิเศษของสถานที่แห่งนี้นะคะก็เป็นสถานที่ที่พระเจ้านั้นเสด็จดับขันธปรินิพพานค่ะที่เราจะเห็นเข้ามาภายในอาคารแห่งนี้นะคะก็จะมีพระพุทธรูปจำลองค่ะปางปรินิพพานอยู่ด้วยค่ะซึ่งเห็นอยู่ด้านหลังนี้ค่ะถูกต้องแล้วล่ะครับและพระพุทธรูปปางปรินิพพานองค์นี้นี่แหละนะครับก็เป็นจุดหมายสำคัญของชาวพุทธจากทั่วโลกที่อยากจะเดินทางไปสักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับมากราบพระพาคุณผู้ชมมาบริเวณห้องแสดงภาพ3มิติภายใต้เจดีย์พุทธคยาจำลองครับที่นี่เนี่ยไม่ได้มีจุดให้เราถ่ายรูปเล่นๆเท่านั้นคุณกิฟเพราะว่าภายในภาพ3มิติเหล่านี้นะคะเป็นภาพ3มิติที่แฝงด้วยคติธรรมค่ะบางคนมายืนถ่ายภาพเราไม่รู้ว่าแต่ละภาพนั้นมีความหมายว่าอะไรนะคะที่นี่เขาก็มีป้ายบอกป้ายอธิบายค่ะแล้วก็แต่ละจุดในการถ่ายภาพ3มิตินะคะก็บอกได้ว่าเราควรยืนจุดไหนเพื่อที่เราจะได้ภาพสวยๆกันไปค่ะอ่ะเดี๋ยวเรา2คนนะครับจะขอตัวคุณผู้ชมเนี่ยไปถ่ายภาพ3มิติพร้อมกับเรียนรู้คติธรรมที่สอดแทรกอยู่ในแต่ละภาพค่ะขอตัวไปถ่ายรูปก่อนนะคะคุณผู้ชมนี่บอลพร้อมมากครับมือถือนะฮะจุดนี้ก่อนเลยจะเป็นบันไดพาเราไปสู่สวรรค์โอ้โหบอกเลยสนุกมากเมื่อสักครู่นี้นะครับเอาจริงๆนะเราสนุกกับการถ่ายรูปเนี่ยจนบางทีนะครับความสวยงามกับแล้วก็ความสมจริงของรูปเนี่ยทำให้เราลืมศึกษาคติธรรมไปเลยใช่บางทีก็ยืนอ่านบ้างไม่อ่านบ้างนะคะแต่ต้องชมคนสร้างภาพวาดต่างๆเหล่านี้นะคะว่าสร้างสรรค์แล้วก็สามารถผูกเป็นเรื่องเป็นราวให้เข้ากับคติธรรมได้สุดยอดจริงๆคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเกิด
มีเวลานะหรือว่าอยากจะหาที่สงบจิตสงบใจนะครับสถานที่ที่แฝงไปด้วยคติธรรมทุกตารางนิ้วก็ขอเชิญชวนนะครับมาเยี่ยมเยียนกันได้ที่วัดปัญญานันทารามคลอง6จังหวัดปทุมธานีนั่นเองกุ๊บกิ๊บครับมากันได้นะคะสถานที่นี้นะคะยังใช้เป็นที่ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆด้วยนะคะสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะครับบอลกับกุ๊บกิ๊บพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเข้าไปถ่ายรูปกันต่ อรูปเยอะมากใช่ว่างแล้วอิจฉาบอกเลยคุณผู้ชมถ้าอยากมาก็ต้องมาที่วัดปัญญานันทารามต้องมาไม่ไกลไม่ไกลค่ะ